ซึ่งแม้ว่าจะมีคำสั่งเข้มงวดห้ามมีการลักลอบเปิดบ่อนพนันนะคะแต่ว่าล่าสุดทางตำรวจกองบังคับการปราบปรามก็จับนักพนันที่ลักลอบใช้บ้านเช่าย่านบางบัวทองเปิดเล่นพนันค่ะโดยควบคุมตัวนักพนันได้40คนและพบเงินหมุนเวียนหลักแสนบาทค่ะตำรวจกองบังคับการปราบปรามนำหมายศาลแขวงจังหวัดนนทบุรีนะคะเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีหลังสืบทราบว่ามีการลักลอบเล่นการพนันโดยบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นด้านในแบ่งเป็นห้องเล่นพนันมีโต๊ะพนัน2โต๊ะพบหลักฐานเป็นไพ่ชิปแทนเงินสดและอุปกรณ์การเล่นพนันจำนวนหนึ่งจับนักพนันได้ทั้งหมด40คนในจำนวนนี้เป็นหญิงชาวจีน2คนชาวกัมพูชา5คนจึงควบคุมตัวไว้สอบสวนค่ะพันตำรวจเอกบุญลือพดุงถิ่นผู้กำกับการ2กองบังคับการปราบปรามเปิดเผยว่าบ้านหลังนี้ลักลอบเล่นพนันไพ่เสือมังกรบ่อนนี้รู้จักในชื่อบ่อนเจ้นางมีลักษณะเป็นบ่อนวิ่งย้ายไปเปิดที่ใหม่อยู่เรื่อยๆแต่ว่าผู้เล่นก็จะเป็นกลุ่มเดิมนะคะแล้วก็มีการเช่าสถานที่ไว้รองรับหลายแห่งหมุนเวียนกันไปทุกๆ 3-4 วันบ้านหลังนี้เพิ่งจะเปิดเล่นพนันได้ประมาณ3วันพบว่ามีเงินหมุนเวียนหลักแสนบาทต่อวันค่ะโดยมีข้อมูลจากนักพนันที่เล่นได้เสียมากถึง 80,000 ถึง 100,000 บาทต่อวันนักพนันกลุ่มนี้ใช้ชิปแทนเงินสดเนื่องจากเกรงว่าการใช้เงินจะทำให้ติดเชื้อโควิด-19 จากการสัมผัสโดยข้อมูลตำรวจมีข้อมูลเจ้ามือและผู้อยู่เบื้องหลังและอยู่ระหว่างการขยายผลเบื้องต้นนักพนันทั้งหมดถูกส่งให้ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางบัวทองรับไปดำเนินคดีพร้อมทั้งประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าตรวจสอบคัดกรองโรคกลุ่มนักพนันด้วยค่ะ